สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านติดตามข่าวสารยานยนต์ทั่วโลกจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวรถจักรยานยนต์เช่นเคยในเมื่อไม่นานมานี้ Harley Davidson ก็ได้เปิดตัว Sportster S ไปเป็นที่เรียบร้อยก็หลังจากที่บริษัทได้เปิดตัว Harley Davidson Sportster S ไปก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะมีแนวโน้มที่เครื่องยนต์นะครับชุดใหม่ของ Harley Davidson Sportster S ที่ถูกเปิดตัวไปนั้นเนี่ยอาจจะมีการถูกส่งต่อไปยังโมเดลสปอร์เตอร์รุ่นอื่นๆอย่างน้อยอีกประมาณ 3-4 รุ่นในอนาคตที่จะถึงนี้เจ้าตัวสปอร์เตอร์ S นี้ที่ได้ถูกเปิดตัวไปก็ถือว่ามันเป็นรุ่นที่มีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นอย่างมากมีความทันสมัยมากขึ้นจนเห็นได้ว่าความแตกต่างของมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นเดิมๆโมเดลเดิมๆอย่างชัดเจนเลยก็มีกระแสข่าวออกมาพูดถึงความเป็นไปได้สูงที่ Sportster S จะกลายเป็นพื้นฐานใหม่กับ Sportster รุ่นต่อๆไปในอนาคต Sportster หลายรุ่นในปัจจุบันก็ได้ถูกออกจากการจำหน่ายในโซนยุโรปหลังจากที่ไม่ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรไฟแต่ก็ยังมีโมเดลเหล่านั้นวางจำหน่ายอยู่ในบางประเทศที่ต้องถือได้ว่าระเบียบการควบคุมไอเสียยังไม่เข้มงวดเท่ากับโซนยุโรปเพราะฉะนั้นการขายในโซนยุโรปก็จะหายไปซึ่งโมเดลที่มีการหายไปในตลาดของยุโรปในตอนนี้ก็จะมี Iron 883 Iron 1200แล้วก็ 40X ก็คือตัวรุ่น48นั่นเองซึ่งแต่ละรุ่นที่เรากล่าวมานะครับมันก็เป็นโมเดลที่มียอดขายสูงเป็นอันดับท็อปของค่ายเลยก็ว่าได้แล้วก็ยังมีข่าวลือออกมาอีกว่าจะมีการเลิกผลิตนะมีการเลิกสายการผลิตในเร็วๆนี้โดยจะมีการทดแทนโมเดลใหม่โดยการใช้เจ้า Sportster S เนี่ยเป็นพื้นฐานในการพัฒนารถแล้วก็จะมีการปรับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแบบตัวรถแล้วก็รวมไปถึงเครื่องยนต์ด้วยโดยจะยึดติดกับรูปแบบเครื่องยนต์ที่โครงสร้างหลักแล้วก็ส่วนประกอบบางอย่างจากสปอร์เตอร์เป็นแนวทางเพื่อเป็นการพัฒนาเป็นแนวทางพัฒนาในรุ่นต่อไปก็มีการคาดการณ์ว่าสปอร์เตอร์รุ่นต่อไปก็จะแตกต่างจากของเดิมเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะมีความแตกต่างจากสปอร์เตอร์เอสรุ่นล่าสุดอยู่พอสมควรตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีตำแหน่งของแฮนด์ที่สูงกว่าเล็กน้อยการวางตำแหน่งพักเท้าจะเป็นการวางตำแหน่งแบบแนวดิ่งที่ให้ท่าทางในการขับขี่ในสไตล์บับเบอร์ไม่ชี้ไปด้านหน้าเหมือนกับรุ่น Sportster S นะครับแล้วก็ยังมีไฟหน้าทรงกลมแล้วก็จะมีระบบกันสะเทือนหลังที่จะเป็นแบบคู่ในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกธรรมดาตัวธรรมดาแต่ก็จะมีกระบอกสูบที่ใหญ่ขึ้นมามากนะครับเช่นเดียวกันกับวงล้อก็จะมาในรูปแบบที่ไม่เท่ากันด้านหน้า18นิ้วยาง120ด้านหลังก็จะเป็น16นิ้วยางก็มีขนาดใหญ่ถึง180แล้วก็ระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกเดียวพร้อมกับปั๊มเบรกแบบมาตรฐานแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสปอร์เตอร์รุ่นต่อไปจะมาพร้อมขนาดเครื่องยนต์อาจจะเล็กกว่าหรือจะมีขนาดเครื่องยนต์ที่เท่ากันกับตัวสปอร์เตอร์ก็เป็นได้ถ้าหากมีขนาดที่เล็กกว่าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเริ่มต้นที่975 cc เหมือนกับ Harley Davidson บองที่ถูกยกเลิกไปแล้วหรืออาจจะเทียบเท่ากับ Sportster S ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนี้นะครับแต่จะมีการปรับลดกำลังลงแล้วก็จะมีการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่แตกต่างกันไปทำให้ราคาอาจจะต่ำลงมาเพื่อให้สามารถวางจำหน่ายที่แตกต่างกันได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการคาดคะเนคาดเดาเท่านั้นก็ยังต้องรอข่าวกันต่อไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องรอฟังข่าวต่อไปสำหรับจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนั้นติดตามข่าวสารยานยนต์ทั่วโลก
จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ